สวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะแบรนด์ Affiliate ใหม่ทุกๆท่านค่ะวันนี้เรื่องนี้จะเป็นคลิปแรกที่ทุกท่านได้ฟังนะคะก็คือคลิปปฐมนิเทศนะคะในการเริ่มต้นหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้สมัครเป็นแบรนด์ Affiliate เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเคยนะคะสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัดใดๆค่ะอ่ะเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะการที่เราตัดสินใจเข้ามาเป็นแบรนด์ Affiliate แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องทําก็ง่ายๆเลยค่ะสิ่งแรกเลยก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าระบบค่ะเข้าระบบเรียนรู้ต่างๆนั่นเองนะคะเราต้องเรียนรู้อะไรก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องด้วยความที่สินค้าเนี่ยมี product line มากกว่า200-300รายการเลยนะคะเราอาจจะตัดสินใจก่อนคุยกับโค้ชเราก่อนว่าเราจะเริ่มสินค้าในกลุ่มไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปเรียนรู้สินค้ากลุ่มนั้นก่อนคือกลุ่มอื่นๆเนี่ยจริงๆเราขายได้ทุกตัวเนาะแต่ก็ค่อยๆเริ่มเพราะถ้าเรารอศึกษา200-300ตัวให้หมดก่อนแล้วค่อยทําการตลาดเนี่ยมันก็นานไปใช่ไหมคะกว่าจะได้เงินก็จะช้าไปนะคะฉะนั้นก็ตัดสินใจก่อนว่าเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กลุ่มนั้นก่อนแล้วก็วิธีการทํางานเบื้องต้นค่ะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าระบบนะคะเราจะมีระบบที่มีการสอนสดตลอดนะคะนั่นก็คือมีรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนค่ะส่วนที่เป็นรายวันเนี่ยเราจะมีให้ทุกเช้าเลยค่ะสั้นๆไอ้ตัวนี้เนี่ย7 โมงครึ่งถึง8 โมงทางซูมเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าแทนที่ปกติเราแต่งตัวอาบน้ำไปทำงานเนาะฟังวิทยุฟังข่าวก็มาฟังแนวความคิดดีๆนะคะปรับวิธีคิดวิธีการและเทคนิคต่างๆในตอนเช้าทุกๆวันอันนี้คือเปิดฟังตอนเราอาบน้ำแต่งตัวเดินทางไปทำงานได้เลยนะคะอันนี้ก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะคะทุกวันนะคะ7:25ก็เริ่มเข้ามาได้แล้วนะคะ7:25เข้ามาฟังจบตอน8 โมงก็ถึงที่ออฟฟิศทำงานได้พอดีนะคะแล้วก็รายสัปดาห์ค่ะรายสัปดาห์เราก็จะมีตารางส่งให้ทุกๆเดือนนะคะว่าเดือนนี้มีอีเวนต์อะไรบ้างตารางอะไรบ้างนะคะเราก็ไปล็อกตารางของเราเอาไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่แบบอ่ะมันมีงานนั้นมีงานนี้ชนกันพอดีเสียดายจังเลยเข้าไม่ได้เราจะได้มีปัญหานั้นนะคะก็ไปล็อกตารางเราไว้เรียบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รายเดือนนะคะรายเดือนอันนี้จะเป็นระบบที่เป็นออฟไลน์นะคะก็คือมันได้เจอหน้าจริงๆกันนะคะชื่องานไฟล์อินนะคะซึ่งงานก็จะอธิบายถัดไปว่ามันคืออะไรกันบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเรียนรู้เรื่องสินค้าเบื้องต้นในแต่ละกลุ่มรันแบ่งง่ายๆให้แบบนี้ค่ะก็จะจัดเป็น5 กลุ่มหลักๆนะคะให้ลองดูว่ากลุ่มไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะกับเราที่สุดเราชอบที่สุดน่าจะทําตลาดง่ายที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแกดเจ็ตความงามนะคะเรื่องของสกินแคร์เรื่องของอาหารเสริมเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของดูแลรูปร่างแล้วก็สุดท้ายเรื่องเครื่องกรองน้ําเราลองดูว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเฮ้ยเราชอบอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วก็เลือกกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มแรกนะคะง่ายๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวโค้ชจะส่งตัวลิงก์การเรียนรู้กลุ่มนั้นไปให้รวมไปถึงลิงก์กลุ่มสินค้าอาจจะคุยกับโค้ชก่อนว่าแบบเฮ้ยสินค้าที่เราดูสนใจพิเศษก็จะส่งเฉพาะตัวนั้นให้ก่อนนะคะแต่เราเองก็สามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดอันนี้นะคะชื่อกลุ่ม Nuskin Thailand Live Training นะคะทุกคนสามารถเข้าไปจอยได้นะคะกดขอ request เข้าไปเขาจะถามรหัส TH number ของเราคือรหัส affiliate ที่เราได้จากโค้ชเรานะคะก็แจ้งรหัสไปแจ้งชื่อเขาก็จะไป cross check ข้อมูลว่าถูกต้องเขาก็จะรับเข้ากลุ่มนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกส่วนของมีเดียได้หลังจากที่เราเลือกมีเดียไปแล้วเนี่ยมาเลือกที่อัลบั้มค่ะในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีข้อมีคลิปต่างๆนะคะที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะหนึ่งในคลิปที่เป็นเรื่องสินค้าเด่นๆเลยก็จะมีรวมคลิปผลิตภัณฑ์นะคะมีอยู่3 อันนะคะต่อนะคะรวมคลิปผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะมีอันนี้แล้วก็มีอันข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าบางทีคลิปที่ส่งไปเนี่ยค่ะด้วยความที่สินค้าเนี่ยมีออกใหม่ตลอดนะคะสม่ําเสมอมากฉะนั้นเนี่ยบางทีคลิปที่เรามีที่ส่งให้เนี่ยมันยังไม่รวมอันใหม่ที่จะออกในอนาคตเราก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังในนี้ได้นะคะถ้าแบบเราสนใจอยากจะแบบฉันอยากจะแนะนําให้ได้หลายตัวอยากทําการขายหลายตัวก็สามารถมาดูในนี้ได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องของวิธีการทํางานนะคะเราก็จะมี YouTube นะคะ YouTube สอนงานให้นะคะก็ชื่อช่อง Channel นะคะ OTG Thailand by V Team นะคะอันนี้เราสามารถไปดูย้อนหลังได้มีคลิปย้อนหลังเต็มไปหมดเลยนะคะแต่อันนึงที่แนะนำให้ทุกคนดูก่อนนะคะนะคะในกรณีที่ใครก็ตามที่เข้ามาฟังเนี่ยตอนนี้มีช่องทางการขายของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าตัวเองจะเป็นบล็อกเกอร์แบบออนไลน์หรือว่าตัวเองจะแบบขายแบบออฟไลน์มีหน้าร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีของตัวเองได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย
ฉันยังไม่รู้แบบไม่มีวิธีการขายเลยนะคะไม่รู้วิธีการทําการตลาดเลยหรือว่าอยากจะลองใช้ channel อื่นๆดูบ้างนะคะก็แนะนําว่ามาที่ YouTube channel ของ V-Team ได้นะคะแล้วก็เลือกไปที่ playlist นะคะเข้าไปดูอันนี้ค่ะถ้าในกรณีที่ใครก็ตามอยากทําการตลาดแบบดิจิตอลนะคะคือออนไลน์เนี่ยก็ให้มาดู playlist อันนี้เลยนะคะเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราอ่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ห้าขั้นตอนแต่สอนตั้งแต่การทำ personal branding เลยนะคะซึ่งพวกนี้ก็สามารถดูได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะมาเรียนรู้ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของวิธีการทำงานนะคะถัดมาเนี่ยเดี๋ยวโค้ชเนี่ยก็จะแอดเราเข้าไปในกลุ่มถ้าสมมติว่าเราจะทำการตลาดบน Facebook นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการทำให้โพสต์ของเราขึ้นมาในฟีดที่เพื่อนเราเห็นค่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มFacebook Messenger นะคะเป็นกลุ่มนะคะชื่อกลุ่ม V Social Support นะคะซึ่งโค้ชจะแอดเราเข้าไปเพื่ออะไรนะคะเพราะเวลาสังเกตว่าเวลาที่เราโพสต์เกี่ยวกับสินค้าหรืออะไรเงี้ยถ้าคนไม่กดไลค์มันจะไม่ถูกทําให้เพื่อนคนอื่นเห็นมันเป็นอัลกอริทึมของ Facebook ที่จะบอกว่าอ๋อโพสต์นี้น่าสนใจดึงขึ้นมาให้คนอื่นดูด้วยโพสต์นี้ไม่น่าสนใจไม่ต้องดึงขึ้นมาหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นการที่เราส่งลิงก์เข้าไปในเนี้ยทุกคนในทีมค่ะเราก็จะมีความเป็นทีมเวิร์กเนาะช่วยเหลือกันในการคอมเมนต์ซึ่งกันและกันขอเป็นคอมเมนต์ตามจริงนะคะเราไม่โกหกนะไม่แบบโอ้ใช่ดีจังเลยแต่เราไม่เคยใช้นี้ไม่เอานะคะเราก็คอมเมนต์ตามความเป็นจริงนะคะเราก็ไปช่วยเพื่อนคอมเมนต์เราโพสต์บ้างเราส่งลิงก์เข้าไปเพื่อนก็มาช่วยเราคอมเมนต์ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม V Social Support ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นใน Facebook ให้เราได้นะคะและนี่ก็คือหน้าตาตัวอย่างนะคะของตารางระบบในแต่ละเดือนอย่างอันนี้ของเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะบอกเลยว่าแต่ละวันมีอะไรกี่โมงบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเข้าไปล็อกตารางให้เรียบร้อยตามนี้นะคะกี่โมงกี่โมงมีอะไรเห็นไหมคะว่าระบบเรียนรู้ของเรามีให้เยอะมากไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณไม่เป็นมาก่อนฉันจะทําได้หรอแค่เอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้เราอาจจะไม่เก่งวันนี้ถ้าเราเรียนรู้เราก็จะเก่งขึ้นได้นะคะก็ล็อกตารางตามนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับเดือนถัดไปถ้าใครมาฟังเดือนหลังจากเดือนตุลานะก็เดี๋ยวโค้ชจะส่งของเดือนอัปเดตเดือนนั้นๆให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเราก็ไปรอในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะในเราจะมีกลุ่มไลน์อัปเดตนู่นนี่นั่นให้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตตัวนี้เข้าไปให้ทุกๆเดือนนะคะนี่คือกลุ่มไลน์ที่รันบอกนะคะเราก็จะมีกลุ่มไลน์ชื่อว่า Nu Let's Go Hokkaido นะคะเพราะว่าตอนนี้ทริปถัดไปของเราก็คือฮอกไกโดแล้วทุกคนก็สามารถทําได้นะคะโค้ชก็จะแอดพวกเราเข้าไปในกลุ่มนี้นะคะเพื่อรับข้อมูลต่างๆนะคะเวลาที่รันแบบอย่างระบบบางทีเราล็อกตารางไว้แล้วก็จริงแต่ถึงเวลาลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีกลุ่มนี้นะคะคอยช่วยอัปเดตให้ว่ามีระบบอะไรอะไรอะไรนะคะเราจะได้เข้ามาเรียนรู้เราไม่พลาดข่าวสารไม่ตกหล่นกับระบบต่างๆของเรานะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มไลน์ทีนี้มาดูกันว่านอกจากอันนี้ค่ะสิ่งที่เราแนะนําให้ทุกคนทําหลังจากนี้นะคะนั่นก็คือการเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทค่ะหรือคอมพานีทัวร์นั่นเองนะคะก็ถ้าสมมุติใครที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินทางมาได้นะคะออฟฟิศใหญ่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ตึกจามจุรีสแควร์พระราม4นะคะเหตุผลที่ให้เข้ามาเพราะอะไรหนึ่งก็คือตอนนี้แบบเราก็เข้าใจบางทีเราอาจจะเฮ้ยมันบริษัทมีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็แบบหลอกลวงกันก็เยอะแล้วก็เข้าใจเลยเห็นใจมากนะคนแบบหลายคนก็โดนหลอกเยอะมาดูว่าบริษัทมีตัวตนอยู่จริงไหมนะคะมาถ่ายรูปกับบริษัทเก็บสต็อกไว้เพราะเราบอกเลยว่าถ้าเราทําออนไลน์นะคะรูปจําเป็นต้องใช้เยอะมากนะคะก็มาถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปเรากับบริษัทถ่ายรูปเรากับสินค้าเพราะในนั้นก็จะเป็น experience center ค่ะจะมีสินค้าให้ลองหยิบจับนะคะถ่ายรูปกับสินค้าได้ถ่ายรูปกับทีมงานนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับบริษัทที่บอกไปแล้วทีมงานเนี่ยนอกจากเราจะได้มาพบเจอกันนะอบอุ่นหัวใจแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้ถ่ายรูปกับทุกๆคนเพราะทุกๆคนก็มี testimonial นะคะมีผลลัพธ์เขาเรียกว่ามีรูปเงินล้านกันทุกคนในกรณีที่เราใช้รูปเงินล้านของเราหมดแล้วเนี่ยเราจะได้เอารูปพวกเขามาใช้บ้างนะคะนั้นเราก็ไปถ่ายรูปซึ่งเดี๋ยวอันนี้โค้ชคงอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ทีหลังถ้าเราฟังแล้วยังไม่เข้าใจนะคะและอีกจุดหนึ่งที่ดีมากๆนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าทุกคนเนี่ยเป็นแบรนด์ Affiliate เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่ทุกคนจะได้มีสิทธิหนึ่งในสิทธิประโยชน์นอกจากราคาที่เป็นราคาตัวแทนแล้วราคาที่ถูกกว่าราคาขายปลีกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือโอกาสในการตรวจสุขภาพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือ2เครื่องทางด้านมุมขวานี้นะคะก็เครื่องตรงนี้คือเครื่องเขาเรียกว่า body composition นะคะก็คือการตรวจวัดแยกส่วนกระดูกไขมันกล้ามเนื้อน้ําแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวากลางตัวนะคะกล้ามเนื้อเราเป็นยังไงกระดูกเราเป็นยังไงไขมันเราเป็นยังไงต
ตรวจแบบละเอียดอันนี้เหมือนตรวจที่โรงพยาบาลนะคะตรวจโรงพยาบาลเป็นพันเลยนะคะอันนี้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกหนึ่งไคลแม็กก็คืออันขวานี้ค่ะอันขวานี้ก็คือเครื่องตรวจวัดสาค่าสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งตัวนี้เนี่ยวัดที่โรงพยาบาลตรวจที่โรงพยาบาลเป็นหมื่นเลยค่ะแล้วเราก็สามารถได้ตรวจวัดเครื่องนี้ฟรีด้วยซึ่งการวัดค่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะก็จะแตกต่างจากการตรวจร่างกายประจําปีค่ะการตรวจร่างกายประจําปีเป็นการตรวจเพื่อบอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึ่งนะครับเป็นก็อาจจะช้าไปถูกไหมคะแต่ว่าการตรวจวัดด้วยเครื่องสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นการตรวจหนึ่งขั้นล่วงหน้าค่ะเขาแปลว่าตรวจวัดความเสี่ยงว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเครื่องนี้ก็ศิริราชรับรองนะคะเราก็สามารถมาตรวจได้ฟรีใช้สิทธิ์ของเราได้เลยนะคะถ้าสมมติใครจะพาผู้ติดตามมาให้แจ้งโค้ชก่อนนะคะโค้ชจะได้เตรียมไว้ให้ในกรณีจะพาผู้ติดตามมาค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แนะนําให้ทุกคนน้องหน้าโค้ชมาเจอกันแล้วก็มาเจอรันด้วยนะคะเราจะมีเขาเรียกว่า Coffee Meeting นะคะทุกๆวันเสาร์ที่ไม่ชนกับงานไซน์อินนะคะก็เหมือนแบบมานัดเจอกันช่วงบ่ายวันเสาร์นะคะก็ได้มาเจอรันด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกคนนะคะอ่ะถัดไปค่ะงานไฟอินนะคะที่เมื่อกี้พูดไว้ก็คือว่างานไฟอินเนี่ยจะจัดแค่เดือนหนึ่งครั้งเท่านั้นเป็นงานใหญ่ค่ะซึ่งรันแนะนําเลยกับทุกคนว่าถ้าวันนี้เราเฮ้ยอยากจะประสบความสําเร็จละเราอยากจะประสบความสำเร็จเราควรจะฟังจากใครคะแน่นอนก็ต้องฟังจากคนที่สําเร็จถูกไหมคะซึ่งงานนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าเราจะมีโอกาสได้ฟังข้อมูลธุรกิจทั้งหมดแล้วนะคะคือยิ่งถ้าเราฟังอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราแบบจํากัดมากเลยเป็นคนยุ่งมากเลยรันแนะนํางานนี้อย่างสุดหัวใจเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้เราได้จิ๊กซอว์ไปทีละตัวเราเห็นโค้ชและเราเห็นสินค้านิดหน่อยเช่นยังนิดนึงนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนยังเห็นภาพยังไม่เห็นภาพใหญ่งานไฟอินเนี่ยเหมือนจะทําให้เราเห็นภาพใหญ่มันมาวันเดียวเห็นข้อมูลที่เราควรจะต้องรู้อะระดับหนึ่งเลยคือเหมือนถ้าเราต่อจิ๊กซอว์ถึงแม้จะภาพจะไม่ชัดมากแต่ก็ดูออกอันนี้เป็นรูปช้างนะอันนี้เป็นรูปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นก็แนะนํามางานไฟอินนะคะ3 ชั่วโมงช่วงบ่ายวันเสาร์นะคะก็ถามโค้ชว่าของเดือนนี้วันไหนนะคะครั้งที่ใกล้ที่สุดคือเมื่อไหร่นะคะล็อกตารางตัวเองมาฟังในงานว่าเฮ้ยอันนี้คือธุรกิจที่เรามองหาไหมใช่ธุรกิจที่มันตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วที่สําคัญที่สุดค่ะงานไฟอินเนี่ยมีไคลแม็กซ์ที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้นะคะนั่นก็คือพี่หนึ่งกับพี่จินะคะสองท่านนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ลงฟอร์บเอเชียเลยนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในเฮลโลแมกกาซีนแล้วก็หลากหลายที่มากถ้าเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะก็เอาง่ายๆยอดขายเป็นหมื่นล้านนี่ฟังไม่ผิดนะคะยอดขายเป็นหมื่นล้านนะคะเยอะมากซึ่งท่านก็จะมาแบ่งปันแนวความคิดในแง่ของการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จให้กับพวกเรานะคะก็ไม่อยากให้พลาดงานนี้ด้วยประการทั้งปวงนะคะซึ่งเรามีโอกาสที่จะไปงานนี้ได้นะคะก็ถามโค้ชนะคะว่าวันที่ใกล้ที่สุดเป็นวันไหนแล้วก็ล็อกตารางมาด้วยกันนะคะโอเคและสุดท้ายค่ะก็สิ่งที่รันแนะนํานอกจากเราเข้ามาเรียนรู้ระบบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รันแนะนํามากๆนั่นก็คือการใช้สินค้าค่ะทําไมรันถึงแนะนําให้เรามีการใช้สินค้าจริงสินค้าเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันมี200-300รายการเนาะก็เลือกที่เราชอบเลือกที่ชอบที่ชอบไม่ต้องไปที่ชอบที่ชอบนะเลือกที่เราชอบนะคะในงบที่เราโอเคเพราะสินค้ามีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายหมื่นตัวไหนก็ได้เพราะปกติสิ่งที่เราแนะนําได้คือตัวที่เราใช้มักจะเป็นตัวที่เราขายได้สังเกตไหมคะเพราะอะไรหนึ่งค่ะการรีวิวได้ผลกว่าการขายแน่นอนเหมือนเราอารมณ์ว่าเราไปกินข้าวร้านนี้มารีวิวว่าเฮ้ยร้านนี้มันแบบอร่อยมากเลยอ่ะชอบมากบรรยากาศก็ดีเพื่อนก็ไปกินตามง่ายกว่าแบบเราอย่างรันเองชัดๆเลยเนี่ยเวลารันเที่ยวบ่อยใช่ไหมรันอ่ะไปเที่ยวทีก็จะชอบไปตามรีวิวที่คนรีวิวไว้มากกว่าการโฆษณาที่ร้านนั้นโฆษณาไว้นึกออกไหมฉะนั้นเนี่ยรีวิวมันได้ผลมากกว่าการขายฉะนั้นถ้าวันเนี้ยสิ่งที่รันแนะนําเพราะว่าวิธีนี้มันเวิร์กรันลองมาแล้วนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าอยากใช้สินค้าจริงเพราะเราจะได้รีวิวแล้วก็แนะนําว่าไม่ต้องซื้อเยอะๆก็ได้ค่ะค่อยๆทยอยเปลี่ยนมันเหมือนกับเราเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้เมื่อกี้5 กลุ่มมันต้องมีสักกลุ่มหนึ่งนั่นแหละที่เราพอจะแบบโดนเราอ่ะเราใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทยอยเปลี่ยนยี่ห้ออ่ะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนรอบนี้ให้เปลี่ยนมาตั้งใจใช้จริงๆเฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วเก็บข้อมูลเหมือนในรูปของรันเนี้ยรูปเงินล้านนี่คือรูปเงินล้านของรันทั้งหมดเลย
ก็คือเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่100%จนหน้าจากสิวทั้งหน้าแพ้ง่ายจนปัจจุบันหน้าหายแล้วหน้าเรียวขึ้นไม่เคยฉีดไม่เคยสัญญกรรมก็ใช้สินค้าที่นี่ใช้เครื่องที่นี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหุ่นดีมีซิกแพคก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ทําแบบใช้แบบตั้งใจเก็บข้อมูลเพื่อให้เรามีรูปเงินล้านได้ก็ทยอยมีอะไรใหม่ใช้หมดมีอะไรหมดใช้ใหม่อ่ะคล้ายๆกันประมาณนี้ก็คืออะไรหมดไหนดูซิอันนี้ใช้200-300ตัวมันมีไหมถ้ามีก็แค่ทดลองเปลี่ยนยี่ห้อมาใช้ตัวนี้แล้วทํารูปเงินล้านแบบนี้ออกมาแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คลิปปฐมนิเทศก็สั้นๆสรุปจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็แนะนําว่าให้ทุกคนนะคะนัดกับโค้ชอีกทีพอเสร็จแล้วเนี่ยให้แจ้งโค้ชด้วยว่าอ๋อเราดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วเดี๋ยวโค้ชจะช่วยวางแผนให้นะคะตามเป้าหมายของเราว่าเราอยากได้เท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วโค้ชก็จะวางแผนให้วิธีการในการทำยังไงจะเริ่มจากกลุ่มสินค้าตัวไหนต้องทำยังไงในสเต็ปถัดไปนะคะก็หวังว่าจะได้เจอทุกๆคนนะคะในระบบถัดไปอาจจะใน Coffee Meeting หรือว่าใน Sign In นะคะโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ